Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางประธานอนุกรรมการนะครับท่านอิหม่ามเป้เพิ่งตั้งมาไม่นานเนี่ยก็แสดงว่าท่านแน่มากกรรมการจังหวัดยกเรื่องสำคัญที่สุดมอบให้ท่านไปเป็นประธานนะครับก็ขอบคุณที่ตะกวานะครับศิษย์เก่าตะกวาที่มาร่วมวันนี้ขอบคุณท่านอิหม่ามมุตตะฟาผู้สอนแรกแล้วก็ทั้งคณะครับวันนี้ที่มาร่วมในงานต้าตอนแล้วมาแถมของดีๆให้อีกเยอะเลยพูดถึงเรื่องอากาศนะครับผมเพิ่งออกไปรับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้นะครับพอดีคนหัวฝายอยู่หลายคนอาซังเหมยปกติถ้าตอนเด็กๆเขาก็ส่วนมากจะเป็นคนใช้ตลอดชีวิตอ่ะตั้งแต่เด็กๆละเขาหลังมีแฟนเป็นคนไต้หวันก็ตาก็มองไม่ค่อยเห็นละก็ช่วยงานมัสยิดดีตอนเช้านี่ออกเดินทางจากหัวฝายไปที่ตะกวาบ้านชาตีเลี้ยงข้าวบุญชายเขาเสียพวกเราไปกันไม่ได้ก็ส่งผู้หญิงเป็นตัวแทนไปร่วมปรากฏว่าเมื่อกี้ก่อนกินข้าวเป็นลมไปละแล้วหมอบอกถ้าเอากลับไปหัวฝายก็ไปฝังมัสยิดไปฝังได้เลยตายก็เดี๋ยวนี้ก็ช่วยกันขอดูอาด้วยครับว่ามันก็มีปัญหาว่าส่งเข้าไปในแมคคอมิกจะไปที่อื่นเดี๋ยวนี้ไม่ทันแล้วครับแน่นอนของเอกชนเขาต้องเก็บตังก่อนอยู่แล้วผมก็บอกแม่บ้านก็เอากองทุนแม่บ้านจ่ายไปก่อนเป็นไปไม่ได้ว่าไม่รักษาทั้งไงเราก็ปรึกษากรรมการใช่ไหมถ้าจำเป็นก็เงินใบตุลมานเรายังเก็บได้แค่งวดเดียวเองจะเอาไปมันเอาไปไม่ไหวนะครับมันน้อยเกินก็จะพิจารณาว่าอ่ะยืมของแม่บ้านจ่ายไปก่อนเขามีคืนก็คืนไม่มีคืนเขาเป็นคนกราบไหว้อัลเลาะห์เราจะให้เขาตายน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็พยายามประสานญาติถ้าสุดท้ายไม่มีก็อะไรเขาเรียกแม่บ้านก็เอาตังค์แม่บ้านมีอยู่ 12,000 จ่ายไปก่อนสุดท้ายเราอาจจะพิจารณาเอาเงินมัสยิดจ่ายแทนไปอันนี้ผมคิดเบื้องต้นแต่ก็จะต้องปรึกษากับกรรมการนิดนึงถ้าเราไม่ช่วยคนที่กราบไหว้อัลลอฮ์แล้วจะไปช่วยใครนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเงินซะกาตอย่างที่อาจารย์สองท่านเมื่อกี้พูดนะครับบอกว่าเงินซะกาตกับอะไรนะซอดาเกาะห์มันบางทีก็ปนกันไปปนกันมานะครับแม้กระทั่งเวลาเราไปเมืองจีนใช่ไหมไปขอบริจาคเอาตังมาให้เขาบอกอันนี้เป็นซะกาตใช่ไหมครับอย่าไปเอาไปสร้างมัสยิดนะสร้างมัสยิดไม่ให้เราบอกเราเอาไปใช้สำหรับโรงเรียนจ่ายเงินเดือนให้ครูซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเขาไม่ไปทำอาชีพอื่นอันนี้ใช้ได้ครับนะครับผมยกตัวอย่างว่าตอนบ้านห่อไปเมืองจีนกลับมาอิหม่ามเป้บอกผมว่าให้ไปถามคอเต็บของบ้านห่อดูว่าเราไปเมืองจีนจะไปขอรับบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนเดี๋ยวนี้จะไม่มีเงินซื้อข้าวให้นักเรียนกินอยู่แล้วใช่ไหมหัวฝายด้วยบ้านยางด้วยกำลังลำบากอ่ะเอาไปใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนเราจะไปขอบริจาคซะกาตเมืองจีนก็ส่งผมเป็นตัวแทนไปปรึกษากับกรรมการบ้านนอกพวกท่านไปซื้อที่เนี่ยพอยังปลูกสุเหร่าพอยังจะไปอีกไหมถ้าไม่ไปเราขอไปได้ไหมอย่ามาทะเลาะกันเขาบอกพวกคุณไปขอซะกาตเราไปขอเงินซะกาตใช่ไหมคนละเรื่องกันไปเลยเพราะฉะนั้นแบ่งชัดเจนครับแต่ว่าไอ้ที่กว่าผมจะรู้ว่าอะไรคือซะกาตอะไรคือซะกาตอายุใกล้60แล้วผมไปถึงบ้านถ้ำเหมือนอย่างกับไปกาคนาดาวะแล้วไปเจออายุเท่าผมคนหนึ่งบอกไปละหมาดมั่งสิพี่มันบอกโอ้ไม่อยากไปเพราะอิสลามน่ะดูเกินไปกูไม่เกรงใจรูปตัวนี้นะกูห้ามอิสลามเข้าบ้านกูเลยรูปนั้นเป็นรูปพ่อมันนะมันกูเกรงใจนี้ยังไม่ประกาศออกจากอิสลามยังไม่ประกาศห้ามอิสลามเข้าบ้านเกรงใจไอ้แก่เนี่ยเพราะมันทำไมดูเดือดอย่างนี้เขาบอกว่าไงเมื่อไหร่ก็บอกว่า
ไม่ละหมาดหนึ่งคาบ 8,000 ปีนรกวันละ5คาบ 58 40,000 กว่าใช่ไหมแล้วผมยังมีเหลืออะไรอีกอ่ะใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ด่ากูลงนรกตลอดชีวิตไปเมื่อไหร่ก็โดนนี่ละเลิกต่อไปใครมาขู่กูอย่างนี้กูจะยิงมันก่อนให้มันไปลงก่อนแล้วกูไปทีหลังดีกว่าใช่ไหมเอ้าทำไมไม่มีความเมตตากรุณาเลยสำหรับอิสลามผมบอกเอางี้อายุเท่ากันใช่ไหมเคยจ่ายซะกาตแล้วในชีวิตมึงอ่ะบ้าอะไรคือซะกาตเอาละ60ปีอ่ะอายุอ่ะเขาไม่รู้ว่าซะกาตคืออะไรเขาบอกเคยทำบุญตลอดผมบอกถ้าคุณเป็นอิสลามไม่รู้จักซะกาตคุณก็จะหาว่าอิสลามใจดำถ้ารู้จักจ่าย 2.5 ไม่เอาที่ในองค์แล้วนะเอาแค่ธรรมดาเนี่ยในองค์ที่ไปปลูกบ้านแล้วเจอเนี่ยทองคำองค์หนึ่งนานี่ไม่นับนับธรรมหากินธรรมดาเนี่ย 2.5 เนี่ยคุณไม่เคยจ่ายใช่ไหมเขาบอกไม่รู้จักผมบอกงั้นก็แสดงว่าคุณปิดหัวใจคุณไม่ยอมฟังกุศลและไม่ยอมฟังอิหม่ามมุตตะบาฟังคนเกเรเหมือนมึงสักคนได้ไหมบอกอิสลามมีซะกาตเราจะต้องเสียภาษีสำหรับช่วยคนล้นล้วนมึงเคยจ่ายไหมบอกไม่รู้หัวฝ่ายมีนักเรียนฮาฟิซมีเงิน10,000อ่ะ250เคยเอาไปให้หัวฝ่ายมั้ยไม่เคยใช่ไหมนั่นพวกเราไม่เข้าใจไงเพื่อนผมก็ยังไม่เข้าใจสุดท้ายผมก็บอกซะกาตช่วยคนอะไรรักคุณน่ะมัวแต่เห็นเขามีโรงเรียนเด็กกำพร้าที่ถือพูดอยู่นามิโอโมโตซาอะไรของเขาเนี่ยเขามีโรงเรียนเด็กกำพร้าแล้วอิสลามมีแล้วรู้มั้งไหมบอกไม่เคยรู้เพราะนั้นเขาได้ยินแต่ว่าอิสลามดุเดือดผมนำไปพูดอย่างอิหม่ามมุตตะบาคุณสองนะผมพูดไม่เป็นผมบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์ลับบิลาลามีนรู้ความหมายนิดหน่อยอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปาณีอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้อภัยเสมอผมไม่เคยบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ดุเดือดเฉียบขาดเอามึงตายอย่างเดียวไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นเราทำผิดอะไรขออภัยกับอัลลอฮ์รวมทั้งซะกาตของคุณด้วยที่ว่านี่ไม่ใช่ให้เข้าสารผมไป3ถุงไม่ใช่อันนี้อธิบายให้ฟังสุดท้ายเขาฟังเขารู้สึกดีใจครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าแม้กระทั่งเพื่อนร่วมกันเคยไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ไต้หวันมุสลิมนะนามสกุลเหมือนผมด้วยไม่รู้คำว่าซะกาตไม่รู้จริงๆเพราะนั้นวันนี้ท่านอาจารย์ทั้งหลายมาพูดนะผมมีตัวอย่างสดๆร้อนๆให้ฟังว่าอย่างชื่อรายเนี้ยถ้าเรามีเงินซะกาตข้ามปีได้มั้ยครับผมถามนิดเดียวเดี๋ยวลืมได้มั้ยครับถ้าของปีนี้เก็บแล้วให้มันอยู่ในกองทุนน่ะข้ามปีได้มั้ยได้ครับน่ะมีเพียงแต่ว่าที่ดีที่สุดแล้วซะกาตได้จ่ายปีต่อปีครับแต่ว่าในกรณีที่จะเติมบางส่วนที่เก็บไว้เพื่อฉุกเฉินครับนี่เจอละครับพบหลายครั้งนะครับเพราะว่าผมจะไปร่วมประชุมกับสมาคมมุสลิมเชื้อสายจีนทุกปีเขาจะมีซะกาตอยู่ก้อนหนึ่งก็คนมีฐานะไม่กี่คนออกมาเนี่ยผมเคยออกอยู่พันเดียวหรือ2,000เพราะเราไม่มีฐานะไปออกเยอะเหมือนเขาปรากฏว่าผมเสนอว่าขอเป็นว่าเราตั้งกองซะกาตเพื่อต่อยอดอาชีพสักทุน2ทุนได้ไหมไม่ต้องให้ที่ฝางก็ได้จะให้ที่ไหนให้ไปเลยขอสักทุน2ทุนปรากฏว่าประชุมกันไปชั่วโมงนึงเถียงกันเรื่องนี้บอกว่าข้อเสนอผมผิดแต่อิหม่ามมุตตะฟารู้ว่าไม่ผิดกุสลาก็รู้ว่าไม่ผิดนั่งอยู่ตรงนั้นไม่รู้วันนั้นอิหม่ามเป้ไปประชุมเปล่าคงไม่ได้ไปประชุมทั้งหมดทั้งสิ้นนั่งอยู่26คนไอ้ที่ว่าผมเสนอที่ทำซะกาตต่อยอดเหมือนบอกว่าไปช่วยให้อาชีพมันรอดเราจะไม่ให้ข้าราชการเราจะไม่ให้ลูกจ้างเราจะให้คนที่ทำมาหากินของมันแต่ขาดต่อยอดนิดเดียวมันก็พ้นต่อให้มันสักหน่อยดีไหมปรากฏว่า26คนหักผมออกเหลือ25ไอ้ที่คนที่เห็นด้วย
มีอยู่คนเดียวคือครูแดนนอกนั้นบอกว่าผิดหลักของซะกาตใช่ไหมอีกอย่างนึงผมบอกเสนอทำไมผิดหลักของซะกาตเขาบอกว่าทำไมไม่ไปกู้ธกส.ทำไมไม่เอาที่ดินไปจำนำผมบอกโอ้โหถ้ามันมีที่เป็นโฉนดเนี่ยมันคนอยากกู้ให้มันตั้งเยอะแยะเพื่อจะได้ยืดมันใช่ไหมเขาไปปลุกเบิกที่ไหนนิดหน่อยตำรวจไม่ใส่ข้อมือให้ก็ดีแล้วแล้วไปเอาที่ของหลวงไปรับจำนำใครจะจำนำให้ใช่ไหมถ้ามันมีปัญญามีโฉนดเนี่ยมันไม่ต้องมาลำบากพวกเราละปรากฏว่าไม่ผ่านครับผมยังดีใจว่าวันนี้อาจารย์สองคนพูดละอันนั้น26คนนะครับเห็นด้วย2คนไม่เห็นด้วย24นะครับเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้เพราะเราไม่รู้ไงผมก็ไม่ว่าว่าไม่เขาไม่รู้ไม่แปลกผมก็เพิ่งจะรู้นี่เองนะครับผมอยากจะเรียนทุกท่านว่าเงินสกัดแม้กระทั่งของผมเองนะครับไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีตังค์ใช่ไหมเมียผมปีนึงน่ะมันคิดละพอจะมีเท่าไหร่เอาไปให้ญาติพี่น้องก่อนแจกไปจบใช่ไหมคนอื่นนะช่วยทีหลังผมฟังอย่างนี้แล้วมันที่จริงจะว่าจ่ายยังก็จ่ายแล้วแต่ก็ยังไม่ตรงยังไม่ตรงเหมือนนบีทำใช่ไหมครับเราต้องส่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าอิหม่ามเป้นี่ผมเชื่ออยู่ใช่ไหมถ้าจ้างตั้งเจ้าหน้าที่มาแบ่งเป็นสามส่วนสามส่วนตัวเองเข้าไปส่วนหนึ่งโชว์ได้ส่วนหนึ่งโชว์ไม่ได้อีกส่วนหนึ่งมันก็ปวดหัวเพราะไหนเรื่องพวกนี้มันเป็นหน้าที่ของไอ้ที่เป็นคณะกรรมการที่จะไปจัดเก็บนะครับผมว่าไอ้ความเชื่อถือสำคัญที่สุดถ้าคนเขาเชื่อเอาใบเสร็จมาเขาก็เชื่อไม่เอาใบเสร็จมาเขาก็เชื่อคนที่ไม่เชื่อเอาใบเสร็จมาเขาก็ไม่เชื่อไอ้ความเชื่อเนี่ยมันทำให้เรื่องมันดีกับเรื่องมันหลายสองอย่างพร้อมๆกันเจ้าหน้าที่ควรจะส่งแล้วก็คณะกรรมการเห็นว่าให้เจ้าหน้าที่เท่าไหร่ก็ว่าไปเก่งที่สุดคือเจ้าหน้าที่เคลียร์คนเดียวจะมานี่มันจะเกิดปัญหาวันข้างหน้าผมคิดว่าผมเห็นด้วยแล้ววันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าซะกาตให้ถูกตามนบีก็คือจ่ายไปที่องค์กรแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีองค์กรที่ยังไม่มีองค์กรที่จะเก็บก็หวังว่าเราจะมี300 500 พันนึงก็ดีถ้าเกิดมีองค์กรนะครับสร้างความเชื่อถือพอสมควรเราก็ส่งไปนะครับถ้าตอนก็ดีหัวฝ่ายเรามีน้อยก็ส่งน้อยตามที่ควรจะจ่ายเราจะได้ไปบอกเมียซะทีเอาไปจ่ายนะไม่ยังไม่สมบูรณ์นะครับผมก็บางทีท่านไม่มานี่ผมว่าผมรู้เยอะนะเรื่องซะกาตท่านมาแล้วผมกลายเป็นยิ่งฟังยิ่งรู้น้อยไปเพราะเหมือนอนุบาลน่ะขึ้นป.3แล้วก็อยากจะใส่ปากกาเหมือนผมอ่ะ3ด้านใช่มั้ยถ้าจบม.ต้นแล้วตายเลย5ด้านไปเลยเดี๋ยวเราถึงด็อกเตอร์แล้วเหลือด้านเดียวละมันรู้เรื่องเดียวใช่มั้ยจบด็อกเตอร์ไปอีก 3-4 ปีนี่ไม่มีเลยปากกาสักแท่งไปไหนนี่ยืมของเขาเอาบอกผมไม่รู้อะไรเลยใช่มั้ยก็เหมือนเราเนี่ยตอนจบม.ต้นเนี่ยล่ะได้เรียนอย่างละนิดอย่างละหน่อยทำเป็นรู้เสียทุกอย่างพกปากกาเป็นแถบเลยใช่ไหมพออันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก่อนอื่นก่อนใดก็อยากจะให้ว่าโชคดีครับวันนี้แม้กระทั่งผู้หญิงหลายคนก็นั่งฟังไม่อยู่ที่นี่ก็ฟังรอบนอกก็พอได้ยินอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับก็ในเมื่อเรามีที่ปรึกษาใหญ่ท่านอิหม่ามมุตาฟานะครับอิหม่ามมุตาฟาคูซาแลพวกเนี้ยถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่รู้จะไปเชื่อใครละนะครับผมนี่ยังเกเรมั่งอยู่คนพวกนี้เขาไม่มีวันเกเรนะครับก็เราเห็นกันมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนแล้วนะครับก็หวังว่าผมให้กำลังใจนะครับถ้าทำเรื่องนี้ก็อิหม่ามเป้ด้วยคณะด้วยให้กำลังใจอย่าเพิ่งท้อถอยแล้วผมก็เล่าเหมือนเมื่อกี้เล่าไปแล้วบอกถ้าขี่ม้าก็หลานขี่ก็ปู่โดนด่าปู่ขี่ก็หลานโดนด่าลงมาเดินทั้งคู่เขาก็ด่าขึ้นไปขี่ทั้งคู่เขาก็ด่าท่านทำงานมีอุปสรรคครับก็อยากให้กำลังใจขอรอบคุ้มครองทุกท่านด้วยนะครับ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองประธานมากนะครับที่มาให้ข้อคิดแล้วก็ยกตัวอย่างสดๆให้เราเห็นเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมาครั้งอัลลอฮ์ก็จะให้เราเห็นนะครับโดยมีตัวอย่างเข้ามานะครับซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่บางครั้งเราไม่คาดคิดไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนถ้าเราไม่มีองค์กรอะไรที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะต้องไม่มีใครเหลียวแลเลยนะครับอย่างน้อยกำลังใจไม่มีเลยนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าองค์กรเข้าไปช่วยปุ๊บเนี่ยกำลังใจมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับส่วนการรักษามาตามมาก็อินชาอัลลอฮ์ก็จะได้หายนะครับฉะนั้นในเรื่องของซะกาตเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยนะครับซัพพอร์ตตัวนี้ได้ทันทีเลยนะครับมีเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินเข้ามาในสังคมมุสลิมเราเนี่ยองค์กรซะกาตของเราสามารถที่จะนำเงินตัวนี้นะครับขององค์กรเนี่ยจ่ายออกไปก่อนนะครับแล้วก็ทีหลังเราก็มาคุยกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงจะใช้จ่ายยังไงต่อไปแต่ว่าเรามีเงินอยู่ในองค์กรเนี่ยเราสามารถหยิบยืมเอาไปใช้ได้ทันทีมันก็สามารถจะช่วยแก้ปัญหาไปได้ในช่วงระยะหนึ่งนะครับเรื่องสกาดนี่คือมันมีความเชื่อซึ่งก็เป็นความเข้าใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งแล้วมันก็เป็นทัศนะของอิหม่ามหลายๆอิหม่ามว่าเงินสกาดนั้นจะต้องไม่ข้ามปีอันนี้มันเป็นเหมือนกับถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยเรียนฟะดุอีนะสมัยผมเรียนฟะดุอีก็ถูกอย่างเงี้ยเงินสกาดปีนี้จะต้องใช้ให้หมดก่อนถึงปีหน้านะครับถือว่าเราจ่ายสกาดปีนี้เดือนรอมฎอนเนี่ยยังไงต้องจ่ายออกไปให้หมดก่อนรอมฎอนที่จะมาถึงนะครับไม่ให้ข้ามปีอันนี้เป็นความเหมือนกับความเข้าใจที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่ในอดีตแต่เมื่อไปศึกษาแล้วนะครับมีอุลามะฮ์ให้ทัศนะความเห็นมากกว่ามากมายนะครับว่าสามารถที่จะให้ข้ามปีได้นะครับเงินซะกาตเนี่ยเราใช้ข้ามปีได้นะครับเช่นว่าซะกาตเก็บมาแล้วปีนี้ซะกาตปีนี้เก็บมาแล้วเนี่ยเราจ่ายไปในกลุ่มหนึ่งใน8กลุ่มนะ8จำพวกนั่นน่ะโดยเฉพาะยิ่งฟุกะรอมาซากีนเนี่ยจ่ายไปเลยรีบจัดการจ่ายไปแต่จะมีอย่างพวกฟีซาบิลิลลาห์เนี่ยในหนทางของอัลเลาะห์วัตุสบีลสำหรับคนตกรถตกเรือคนเดินทางอะไรเนี่ยก้อนเนี้ยเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ในองค์กรได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้จนกระทั่งข้ามปีนะครับถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นปีนี้มันไม่เกิดแต่พอถึงปีหน้าสกาดยังไม่มายังไม่ถึงเดือนที่จะจ่ายสกาดนะครับเกิดมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถสกาดนะครับใช้จ่ายไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะของอุลามะห์ที่ให้น้ำหนักนะครับมากเลยนะครับถ้าเราไปศึกษาดูว่านะครับสกาดนั้นสามารถที่จะนะครับจ่ายนะครับจะนำจ่ายออกมาแล้วคือคนจ่ายเนี่ยเขาจ่ายแล้วเขาหมดของเขาละหมดหน้าที่ของเขาละจ่ายเข้ามาในองค์กรแล้วเนี่ยองค์กรสามารถที่จะจัดเก็บบางส่วนเอาไว้เพื่อที่จะใช้จ่ายใน8จำพวกนี้แหละแต่มันข้ามปีสามารถนำใช้ได้นะครับวันนี้ก็จะขอทำความเข้าใจนะครับกับพี่น้องเราเพราะว่าก็ผมก็ได้รับเรียนรู้มาเงี้ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีความเข้าใจอย่างเงี้ยว่าสกาดจะต้องใช้ให้หมดในภายรอบปีของเขานะครับไม่ให้มีเอาตกค้างไว้แต่ถ้าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาถือว่าอัฟดอลคือประเสริฐดีก็คือใจให้ครบให้ในรอบปีของมันแต่ถ้าหากว่ามันมีความจำเป็นโดยเฉพาะยิ่งภาวะปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหามากมายที่จะต้องพึ่งพาองค์กรสกาดฉะนั้นองค์กรสกาดสามารถที่พิจารณานำส่วนหนึ่งส่วนใดของ8จำพวกเนี่ยมาเก็บไว้ก่อนเพื่อที่จะใช้จ่ายในเรื่องของที่มันอาจจะข้ามปีไปนะครับก็ไปที่อนุญาตนะครับอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับได้ฟังท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านพูดมาแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของสกาตครับผมวันนี้ผมมาในนามของกลุ่มออมทรัพย์มุสลิมเชียงใหม่ครับในฐานะของกลุ่มออมทรัพย์มุสลิมเชียงใหม่ได้ฟังท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านคุยแล้วก็ได้รับการต่อยอดเป็นอย่างดีในเรื่องของการที่มีกลุ่มกองทุนต่างๆเกิดขึ้นเพื่อจะมาช่วยเหลือชุมชนสังคมวันนี้ในฐานะของกลุ่มออมทรัพย์มุสลิมเชียงใหม่นั้น
ได้มีกลุ่มเสริมสร้างขึ้นมาเพื่อว่าเป็นกองทุนสละก็กองทุนบริจาคแบบสมัครใจคือกองทุนช่วยเหลือวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเราคือเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีแห่งกองทุนหนึ่งคือกองทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาของเยาวชนมุสลิมเราในกลุ่มเป็นสมาชิกซึ่งตรงนี้แหละครับผมเป็นกองทุนอาสาสมัครซึ่งในกลุ่มสมาชิกที่เราเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นั้นก็มีบางท่านบางคนก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเนาะแต่บางท่านก็ต้องการสนับสนุนซึ่งตอนนี้เราก็มีกลุ่มที่เป็นกองทุนตรงนี้ก็ค่อนข้างมีเงินหลายหมื่นบาทแล้วก็กลุ่มของเราตอนนี้เราก็มีการซื้อทุนการศึกษาแก่สมาชิกแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เราก็จะมีการแพร่ขยายไปถึงกลุ่มเยาวชนพี่น้องมุสลิมที่อยู่ตามชุมชนต่างๆในตอนที่เรามีกองทุนเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้เราก็มีสวัสดิการเนื่องกับสมาชิกว่าเกิดแก่เจ็บตายตรงนี้ก็คือว่าสมาชิกเขาเมื่อเกิดลูกก็ดีหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีถ้ามีความต้องการที่เขารู้ว่าเพื่อนเจ็บนักหรือว่ามีค่าใช้จ่ายนักสินใดเขาก็จะรีบเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนทันทีครับผมซึ่งตอนนี้กองทุนของกลุ่มออมทรัพย์เชียงใหม่ได้คำแนะนำจากไอ้สสม.ครับผมเนาะในเรื่องของโครงการกองทุนสกัดซึ่งตรงนี้มันก็เป็นนโยบายเดียวกับกองทุนของกลุ่มออมทรัพย์มุสลิมเชียงใหม่ซึ่งเขาก็มีช่องทางในการรับสกัดเพื่อว่าจะเอาไปคือกับพี่น้องมุสลิมที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือในชุมชนสังคมของเราที่เรารู้จักเพราะว่ากลุ่มสมาชิกออมทรัพย์นั้นจะเป็นกลุ่มชาวบ้านต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ากลุ่มออมทรัพย์นั้นคือกลุ่มสมาชิกชาวบ้านซึ่งเป็นคนที่พอค่อยมีโอกาสต่อยอดต่อธุรกิจก็ดีหรือว่ามีการทำอาชีพก็ดีเนี่ยเอาผมมีซิสเลยที่จะไปยืมที่อื่นได้เอาก็เลยต้องสร้างกองทุนเอาขึ้นมาเพื่อว่าจะมาเพิ่มเติมเสริมในเรื่องของการขัดเงินทองเนาะขัดไม้ขัดมือซึ่งตรงนี้กลุ่มออมทรัพย์มุสลิมเชียงใหม่เขาก่อตั้งขึ้นมาได้ประมาณปีที่7ครับผมก่อฮัมดุลิลลาห์ครับที่ผ่านมาเขาก่อเพื่อการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่มีเครดิตในสังคมชุมชนถ้ามีเครดิตก็ยังบ้าครับผมร้อยละตะไดบอกว่าเนอะครับผมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมมุสลิมเราซึ่งบางคนบอกว่าเอ๊ะจะไปเอาเงินที่ไหนอ่ะกองทุนสักการไปตู้มากับบังเกิดซัดเตื้อนะครับอีแมมนะครับผมก็ใช้เวลาแห่งเบิร์นอยู่หรือเปล่ากับผมวันนี้มาเริ่มโครงการนี้แล้วก็ทำดีแล้วครับผมจะจ้าจะเร็วก็เกิดขึ้นอาจจะเป็นกองทุนที่ย่อยไปก่อนส่งเสริมแต่มัสยิดที่มีกองทุนของสักการเนาะแต่ว่ากลุ่มออมทรัพย์สิบจังหวัดตอนนี้เขาก็ส่งเสริมเรื่องของการฝากออมทรัพย์ระยะยาวแล้วก็เอาเงินตรงนี้นะครับมาให้กันยืมยืมซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายสักบาทเลยมันมีค่าธรรมเนียมมันมีค่ายืมเป็นร้อยตะอั้นร้อยตะอี้มันมีครับผมสมาชิกช่วงนี้ของเฮานี้ที่อยู่มาจนกัดนี่นะเฮาสามารถยืมก็ได้ถึงครั้งละ10,000บาทเป็นอย่างน้อยแล้วตอนนี้ครับผมซึ่งตรงนี้เฮาก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับสกาดยังไม่ได้มาถึงมาเป็นครับผมเฮาก็มีกองทุนช่วยเหลือในเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเฮาก็มีกองทุนการศึกษาซึ่งวันเสาร์หน้าครับวันที่11พฤษภาคมครับผมทางกลุ่มออมทรัพย์มุสลิมเชียงใหม่เฮาก็จะมีการแจกทุนการศึกษาให้กับเยาวชนเฮาที่เป็นสมาชิกแล้วถ้ามีพี่น้องมุสลิมมาร่วมด้วยช่วยกันคือการสนับสนุนกองทุนเฮาให้ใหญ่โตขึ้นมาแหมเฮาก็จะไปเอาละอ่อนในชุมชนที่มีการต้องการกองทุนตรงนี้ขึ้นแหมเพิ่มเรื่อยๆครับผมก็อินชาอัลเลาะห์เนาะเฮาก็หวังไว้ว่ากองทุนสกาดที่ตั้งขึ้นมาวันนี้นั้นเฮาก็จะมีส่วนของการที่จะบอกคนที่มีความสามารถที่เฮารู้จักหรือคนที่รู้จักนั้นมาร่วมไว้ใจเฮาเนาะก็เฮาก็ไปฝากกองทุนตรงนี้ด้วยก็อินชาอัลเลาะห์ครับผมก็หวังไว้ว่าความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะทำให้ชุมชนสังคมเฮาอย่างน้อยก็มีกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งในสังคมชุมชนเฮาครับผมอินชาอัลเลาะห์ครับผมครับพี่น้องไม่เกียรติทั้งหลายครับก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับคุณยงยุทธนะครับกับคุณชัยเนาะคงเลิศชัยคำเรียกนามสกุลซะละเดี๋ยวเราจะพักเรียกว่าเบรกอาหารว่างอาหารว่างนี่คงจะมีกินนะนะไม่ใช่ว่างไปเลยนะครับเนาะแล้วก็จะละหมาดนะครับแล้วเดี๋ยวมันมีสอบถามเนี่ยเดี๋ยวขอถ้าเป็นไปได้ก็หลังผู้พันถ้ามาหลังผู้พันกับอิหม่ามสุภมิตรเนี่ยถ้าเดี๋ยวลงตรงนั้นก็ได้ถ้ามีถามเนาะแต่นี่สิ่งหนึ่งที่หนังสือที่แจกแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้มันพลาดโอกาสตรงนี้ไปเนาะผมอยากจะนำตัวอย่างเขาลงตัวอย่างไว้ดีนะครับบอกว่าตัวอย่างจัดเกะจานตัวอย่างมัสยิดที่เก็บสกาดเนี่ยท่านดูนิดนึงครับมันอยู่หน้า25ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็ได้บอกว่าสำหรับมัสยิดบ้านเหนือตำบลปูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยถ้าผมจำอิหม่ามไม่ผิดนะครับก็คือดร.วิสุทธิ์บิลลาเตซึ่งเป็นตัวแทนของท่านจุฬาราชมนตรีทางสายใต้นะฮะแล้วก็ได้สัมผัสกันหลายครั้งเนี่ยท่านบอกเล่าให้ฟังบอกว่ามัสยิดเนี่ยไม่เคยจัดการเรื่องสกาดเลยจนมาถึงปี2542
นะครับที่ผ่านมาก็คือคนไม่เข้าใจเรื่องสกาดผู้มีฐานะดีหลายคนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เคยจ่ายสกาดเลยนะครับหรืออาจจะมีจ่ายบ้างก็จ่ายเป็นส่วนตัวในวงแคบๆอาจจะคนแค่รู้จักเนี่ยครับมันไม่ขยายออกไปก็มีการรณรงค์ทำความเข้าใจกันเหมือนกับที่เรากำลังทำขนาดนี้นะครับผลที่สุดมัสยิดที่บ้านเหนือเนี่ยนะครับเขาเรียกมัสยิดบ้านเหนือเนี่ยผลที่สุดตั้งแต่ปี2542เฉพาะปีนั้นนะเก็บสกาดได้114,000บาทจนกระทั่งมาถึงปี2551ก็ประมาณ10ปีนะครับเขาก็เก็บสกาดได้จำนวน 1,644,020 บาทแล้วก็มัสยิดก็จ่ายสกาดไปในช่วงแต่ละปีเนี่ยจ่ายไปนะครับในเงิน1,300,000กว่าเขาเก็บเงินไว้ในกองคลังนะครับ 321,673 บาทตรงนี้มันไปตอบคำถามเมื่อกี้ว่าไปจ่ายไปแล้วจ่ายคนที่มีสิทธิ์รับแล้วแล้วเขายังดูแลคนพิการคนชราคนพิการ25คนก็จ่ายทุกเดือนเดือนละ200เหมือนเป็นค่าครองชีพอ่ะแต่เขาก็ทำแล้วจ่ายทุนให้กับเด็กการศึกษามัธยมปลายคัดเด็กที่จนเนี่ยมัธยมปลายนะทุนละ 4,000 ถ้าระดับอุดมศึกษาทุนละ 8,000 ถามว่าเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเงินสกัดเนี่ยครับแล้วอันนึงก็คือเขาเก็บไว้ก้อนหนึ่งนะมันเหมือนกับตัวอย่างที่มูลนิธิของยูนานเนี่ยสมาคมยูมุสลิมยูนานเนี่ยเขาก็จ่ายนะครับแต่เขาจะเก็บไปส่วนหนึ่งไว้ฉุกเฉินกรณีที่คุณยงยุทธเล่าเมื่อกี้คือกรณีฉุกเฉินสามารถจ่ายได้ทันทีเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างศึกษาอยู่ในหนังสือนี้แล้วนะครับนายมัสยิดบ้านเหนือก็ทำมา10ปีเขานะรวบรวมจากตัวอย่างมีเงินเป็น1,600,000กว่าบาทนั่นปี5-51นะครับยังไม่นับ5-2, 5-3, 5-4, 5เนี่ยก็อาจจะมีเงินมหาศาลแต่เขาไม่จ่ายหมดเขาเก็บไว้ส่วนหนึ่งถึงแม้มันจะข้ามปีข้ามเดือนก็ไม่ว่ากันนะตัวนี้ยืนยันเพราะระดับดร.วิสุทธิ์นี่เป็นคนที่ทำงานนะผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับขออนุญาตเรียนว่าตอนนี้ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ของสำนักจุฬาลงกรณ์ปีใต้ศูนย์นะเป็นตัวแทนซึ่งได้มาประชุมหลายครั้งก็ทำท่านมัสยิดนี้เป็นมัสยิดต้นแบบด้วยนะครับที่เป็นศึกษาหลายเรื่องนะครับพัฒนาต่างๆตอนนี้เพราะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับมัสยิดของเรานะอินชาอัลเลาะห์ในจังหวัดเชียงใหม่หลายๆคนถ้าเราเดินตามแบบอย่างที่เขาทำไว้นะพวกเราทั้งหลายไม่แน่นะคนอาจจะมาดูงานที่ท่าตอนนี้ก็ได้อินชาอัลเลาะห์นะงั้นตอนนี้ก็เบรกก่อนดีไหมกินน้ำร้อนน้ำชาแก้ง่วงกันสักนิดหนึ่งแล้วก็ละหมาดแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเวทีของผู้พันขออนุญาตแนะนำ